นี้สแกปเปอร์เลยเป็นการผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราบิวค่ะก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะก็ช่วยดูแลเรื่องผิวผมเล็บแล้วก็สายตาด้วยก็ออกแบบมาเพื่อคนเมืองแหละแล้วก็ทุกๆคนแหละทุกเพศทุกวัยอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นทางลัดละกันในการช่วยดูแลตัวเองอะไรเงี้ยเพราะนุ่นเองอ่ะทำงานเยอะคือนุ่นไปไหนอ่ะเห็นว่านุ่นเที่ยวนุ่นอะไรเงี้ยนุ่นก็ทำงานตลอดนุ่นก็จะไปเอาผลิตภัณฑ์ไปเทสอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือตอบโจทย์เลยก็เอาอินวานจริงๆตัวนี้4ปีกว่าจะได้มานี่คือ4ปีค่ะมันพิเศษยังไงคะมันต้องใช้เวลานานเหมือนกันโจทย์นุ่นหลายอย่างคือนุ่นอยากได้แบบผงทานทานแล้วอร่อย1อร่อย2ได้ประโยชน์แล้วก็ปลอดภัยด้วยอะค่ะแล้วก็ค่อนข้างใช้เวลาแล้วต้องบอกว่าทางอย.เองเขาก็ทำงานกันอย่างแบบดีมากและเข้มงวดเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้มั่นใจว่าเราได้อย.แล้วเนี่ยมันปลอดภัยจริงๆสามารถที่จะทานเข้าไปได้ทานง่ายด้วยแค่ฉีกซองแล้วก็ทานเป็นผงค่ะอันนี้ถือว่าเป็นแตกลายจากครีมหรือว่าทำมาก่อนที่จะเป็นครีมครับพี่นุ่นจริงๆทำมาพร้อมๆกันแต่ว่าอันนี้เพื่อจะได้จังหวะเพราะว่ารายละเอียดของการทำก็จะมีความแตกต่างกันไปค่ะคือครีมอ่ะทาภายนอกแต่ว่าผลิตภัณฑ์บิวเนี่ยคือทาข้างในอะไรที่มันแบบทานเข้าไปสู่ร่างกายอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องพิถีพิถันมากเป็นพิเศษด้วยค่ะถ้าลงทุนไปเยอะไปพี่นุ่น1 2 3 4 5 6 7ก็7กับ8หลักอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็ค่อนข้างเยอะค่ะแต่ว่าก็พยายามทำให้เต็มที่ก็หวังว่าผลตอบรับจะดีนะคะค่ะตอนนี้ตัวแทนเริ่มสั่งขออ้อนก็มีแล้วค่ะเริ่มมีแล้วค่ะก็ฝากด้วยธุรกิจตอนที่เท่าไหร่ของพี่นุ่นฝั่งที่เป็นพวกสกินแคร์เนี่ยค่ะก็จะมีครีมมีกันแดดมีไมเซล่าแล้วก็ตอนนี้ก็มีลิปมี4อย่างแต่ตัวนี้เป็นตัวที่5ของบริษัทค่ะอันนี้เรียกว่าสนุกค่ะเพราะว่าเราโตขึ้นแล้วก็ไม่มีใครจ้างเราก็ต้องแบบทำธุรกิจเนี้ยความมั่นคงอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยใช่ค่ะทำเยอะตรงนี้แต่งเวลาดูแลไงมีหลายตัวมากเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะไม่รับงานแต่ว่าแพลนในการท่องโลกในแต่ละช่วงเนี่ยเราก็จะแบบเราแพลนไว้ค่อนข้างล่วงหน้าเพราะฉะนั้นก็จะไม่ได้ห่วงว่าเวลาจะทันหรือไม่ทันเนี่ยค่ะแล้วเราก็มีทีมที่ดีค่ะแน่นอนก็จะมีด้วยมั้ยมีแน่นอนค่ะแต่ว่าค่อยๆทำค่ะค่อยๆทำเรียกว่าตอนนี้คือพี่นุ่นวันเป็นเจ้าแม่ร้อยโปรเจกต์โอ้ยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะแล้วก็จะมีแบบช่อง YouTube ด้วยนะคะชื่อเฟรนด์แลนด์ทำกับน้องๆในกลุ่มนี้ค่ะน้องอินน้องเหน่งแม็กกี้ค่ะแล้วก็น้องเงินค่ะก็เลยเป็นกลุ่มน้องๆด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบมาทำสนุกกันค่ะแบบพี่นุ่นจะเดินสายเป็นแบบนักธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบค่ะอย่างแรกต้องบอกว่าชอบแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราทำด้วยใจรักเนี้ยมันก็ช่วยเนาะช่วยทำให้ทุกอย่างมันเพอร์เฟกต์นี้ค่ะอย่างปีนี้เองก็รับละครก็เยอะมากหลากหลายช่องยังไงคะกวาดหมดเลยก็คือบางเรื่องก็เป็นตั้งแต่ปีที่แล้วอย่างศรีโยธยาก็รับเชิญเนี่ยค่ะก็อีกหนึ่งคิวก็จะจบแล้วแล้วก็จะมีคลับไฟเดย์นะคะก็ซึ่งใช้คิวแป๊บเดียว8คิวก็อยากให้ติดตามกันแล้วก็ดีใจที่ได้กลับไปช่อง7เพราะว่าก็ประมาณ 6-7 ปีแล้วที่ไม่ได้กลับไปเล่นเนี่ยค่ะสนุกมากเลยค่ะบทตั้งแต่ตอนอ่านเลยอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่ายังไงก็ต้องเล่นค่ะแล้วก็อยากกลับไปด้วยเพราะว่าแฟนๆไม่ว่าจะเห็นเราที่ไหนอะค่ะเขาก็อยากเห็นเราที่อยู่ในหน้าจอช่อง7สีด้วยค่ะจริงๆกับช่อง7บทนี้โดนยังไงถึงกลับไปเล่นได้อย่างแรกเลยคือเราอ่านแล้วเราสนุกเราต้องสนุกก่อนอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าเราสนุกแล้วปุ๊บเราก็อยากเล่นคือตอนนี้มันเหมือนทำงานด้วยแพชชั่นอย่างเงี้ยค่ะถ้าสังเกตคือปีที่แล้วไม่ได้รับละครยาวเลยไม่มีเลยคือ1ปีหายไปเต็มๆอะค่ะก็ลุยค่ะคือที่ก่อนหน้านี้ผู้ใหญ่มีเสนอมาก่อนนะครับช่อง7ก็มีมาบ้างเลยค่ะแต่ว่าความลงตัวกว่าละครเรื่องนึงจะเปิดได้เนี่ยมันค่อนข้างมีปัจจัยหลายๆอย่างกว่าจะได้ทำได้ค่ะอย่างพี่นุ่นถือว่าประสบความสำเร็จในฐานะแบบนักแสดงอิสระในใจเราก็เขาบอกว่าเป็นผู้นำฟรีแลนซ์อะไรเงี้ยก็จริงๆแล้วการเป็นฟรีแลนซ์สำหรับนุ่นนะคะนุ่นแฮปปี้มากเพราะว่านุ่นอยากมีโอกาสได้เล่นอะไรที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นสมมุตินักแสดงอย่างสมมุติอาช่อง3กับพี่เคนเงี้ยค่ะนุ่นก็ไม่เคยได้มีโอกาสร่วมงานแต่ว่าพอมาวันนึงอะไรเงี้ยเราก็มีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่เขาซึ่งเขาก็เป็นนักแสดงที่แบบเก่งเราก็อยากร่วมงานแล้วก็ไม่ผิดหวังจริงอย่างล่าสุดก็แบบพี่แอนดริวของพีพีทีวีค่ะวุ่นดักนักข่าวก็
โอ้มันก็เป็นอีกเรื่องนึงที่แบบมันก็ทำให้เราแบบอยากทำงานเนี่ยค่ะอยากให้งานดีๆออกมาให้ดมให้ชมกันเนี่ยค่ะให้ชมนะคะเป็นอีกคนนึงที่แบบเราใช้คำว่าตัดสินใจไม่ผิดในการเดินออกมาคือกว่านุ่นจะตัดสินใจทำอะไรอะค่ะนุ่นค่อนข้างคิดแล้วก็ไต่ตองอย่างดีที่สุดเพราะว่านุ่นก็ไม่อยากให้ทุกก้าวของชีวิตนุ่นพลาดเพราะฉะนั้นก้าวทุกก้าวของนุ่นจะพยายามทำให้มันเป็นก้าวที่มั่นคงตลอดเรียกว่างานตอนนี้คือที่เข้ามาพี่นุ่นเลือกจากแพชชั่นส่วนตัวนั้นเลยก็ต้องบทด้วยองค์ประกอบหลายๆอย่างค่ะเพราะว่าละครเรื่องนึงไม่สามารถทำให้เราแบบโอ้ยเราคนเดียวไม่สามารถทำให้ละครดังได้ไม่ว่าจะเป็นผู้ร่วมงานในทุกๆตำแหน่งทีมงานในทุกๆอย่างทั้งเขียนบททั้งหลายอย่างมากเลยค่ะก็ขอบคุณนะคะที่ยังนึกถึงนุ่นอยู่ค่ะตอนนี้คือครบยังคะพอใจยังกับบทคิดใหม่ๆที่เราได้เล่นเลยก็แปลกใหม่มากขึ้นค่ะด้วยอายุที่มากขึ้นเนี่ยบทมันก็จะแตกต่างไปมีแบบไปซื้อเด็กไซส์ลายบ้างไปอะไรอย่างเงี้ยต้องถามจากเนี่ยค่ะก็มันก็มีความแปลกใหม่เรื่อยๆแล้วก็ต้องบอกว่าบทละครตอนนี้อย่างเงี้ยค่ะของเมืองไทยเองอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้เขาเรียกว่าแบบมันทำให้หลากหลายมากยิ่งขึ้นด้วยก็เปิดมากขึ้นด้วยค่ะก็ทำให้สนุกดีด้วยปีนี้ก็วงการละครก็แข่งขันกันสนุกค่ะเห็นใน IG เหมือนพี่นุ่นบอกว่าเปิดรับคิวงานปี2020แล้วคือปีนี้รับได้แล้วแซวเล่นกับเพื่อนปีนี้เต็มแล้วค่ะจริงเหรอใช่ค่ะแล้วขอโทษอีกหลายๆที่ที่แบบใช่ไม่ได้ค่ะนี่ถึงไม่คิดงานเลยคือมันเต็มแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจบช่อง7แล้วก็จะไปต่อชื่อเรื่องอะไรอ่ะก็ไปต่อของของ GMM ละครยาวเนี่ยค่ะรักเอาคืนถูกต้องรักเอาคืนแล้วก็ในช่วงแบบประมาณมีนาเมษาก็จะเปิดของค่ะคุณพีดีแต่ว่าเป็นคิวพระรหัสศุกร์เพราะฉะนั้นก็จะไม่ได้ยุ่งกับวันเสาร์อาทิตย์ซึ่งเป็นวันครอบครัวค่ะสามารถจัดสรรเวลาได้ดีค่ะมีแต่ว่าทำไหมคะทำเยอะเหลือเกินคือปีที่แล้วอ่ะแบบอยู่บ้านเยอะไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ปีนี้ก็มันถึงช่วงจังหวะเวลาที่เราได้ทำงานแล้วก็เป็นโอกาสดีๆที่ได้ทำด้วยค่ะตอบว่าไงคะเราแบบโปรเจกต์เยอะงานเยอะแค่นี้ไม่ได้ว่าค่ะไม่ได้ว่าเลยเขาก็โอเคค่ะคือเขาก็แบบเราอยากทำอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่เราเลยค่ะแต่ว่าคือเวลานุ่นทำงานก็คำนึงถึงเขาด้วยแหละอย่างที่บอกว่าเสาร์อาทิตย์นุ่นไม่รับงานนะคะและเสาร์อาทิตย์นี่พี่ต้องห้ามรับด้วยไหมคะก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะคะแต่ว่าความเสียดายของปีนี้ก็คืออาจจะไม่ค่อยได้ไปดูเขาแข่งรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่นั้นเองค่ะแล้วอย่างนี้จะมีแบบทริปพักก่อนไปเที่ยวด้วยกันอย่างเงี้ยมีอยู่ไหมมีเดือนหน้าค่ะเห็นไหมจัดสรรได้ดีทุกอย่างค่ะแต่ว่าเราเป็นแพลนเนอร์ที่ดีมากใช่ค่ะก็จะไปนอร์เวย์ก่อนเพราะเป็นคนชอบม้าไปกัน3คนก่อนนุ่นพี่เจี๊ยบโสภีแล้วก็พี่ส้มจูแล้วก็ตามมาเจอแกมผู้ชายที่อิตาลีอะไรเงี้ยค่ะเจอว่าก็จัดสรรได้ดีเห็นไหมยาวเหรอคะก็แบบประมาณ10วันเงี้ยค่ะได้แค่นั้นแล้วก็กลับมาทำงานต่อแยกกันไปก่อนพี่ตาเขากับเพื่อนเขาแล้วค่อยมาเจอกันใช่ไหมเขาอยู่เมืองไทยแล้วก็คือเขาไปเจอกันนี่ค่ะเพราะเขาไม่ชอบหนาวมากๆเพราะว่าเขาเคยผ่าเข่าแล้วเขาแบบมีปัญหาอะไรเงี้ยค่ะโอเคนะโอเคค่ะขอบคุณนะคะ